สวัสดีครับผมไอรอนเจียมชาแนลครับครับผมครับผมทำงานไปก่อนครับช่างวันนี้เรามาซ่อมตู้กันนะครับผมก็ใครเคยเจอปัญหาตัวนี้ไหมครับบานพับเสียนะครับไม่ใช่บานพับเสียนะครับคือตู้เนื้อไม้ที่ไม้เฟอร์นิเจอร์นะครับที่ไม่ใช่ไม้จริงนะครับผมก็จะเจอปัญหาที่น็อตมันจะหลุดแล้วก็ทำให้ไอตัวบานพับหลุดครับก็จะทำให้ตู้บานตู้ตกลงมาทั้งยวงเลยนะครับก็ชุดนี้ผมใส่ให้ลูกค้านะครับมีอยู่4จุดนะครับผมก็แก้ไขปัญหาโดยการใช้แผ่นต่อแผ่นเพจสแตนเลสนะครับตัวนี้สั่งมาแผ่นละ29บาทนะครับผมก็สั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ก็เอามาติดตั้งช่วยนะครับก็เพราะว่าไอเราติดตั้งไปแล้ว1ชุดนะครับเห็นไหมครับจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าใช้สกรูเนี่ยยึดกับตัวแผ่นสแตนเลสชั้นหนึ่งแล้วอีกแล้วก็เราก็ใช้สกรูอีกหลายๆตัวยึดตัวแผ่นกับตัวไม้นี่จะแข็งแรงมากนะครับแน่นมากเลยก็ตัดปัญหาเรื่องตู้เรื่องไอ้น็อตที่มันจะทำให้บานพับหลุดนะครับก็ครับอันนี้คือชุดเก่านะครับมันจะหลวมนะครับตอนนี้ก็ขันไม่ได้แล้วนะครับพอขันอัดไปก็หลุดนะครับผมเพราะไม้พอเนื้อไม้ไม่ใช่ไม้จริงนะครับเป็นงานตู้นะครับตู้เจอปัญหาอย่างนี้บ่อยๆนะครับใช้ตัวนี้จบเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งกันนะครับผมวันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งว่าง่ายๆครับติดตั้งไม่ยากครับวันนี้ก็คลายสกรูตัวนี้ออกก่อนครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรูน็อตนะครับทำไมใกล้ช่างใกล้ครับมันจะมีรูน็อตอย่างนี้นะครับรูน็อตตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะใช้แผ่นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ชุดนี้นะครับทาบไปแบบนี้วันนี้น็อต2รู2ตัวที่เขาเจาะมาให้มันจะพอดีกับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับรูมันจะพอดีกันเลยนะก็ใช้น็อตของเรายึดตัวนี้เข้าไปก่อนนี่ครับนะครับเอาให้มันรูอย่างนี้นี่ยึดตัวนี้ก่อนนะยึดตัวนี้เข้าไปก่อนมาครับลงมานะมาครับเห็นไหมครับเห็นอยู่นะยึดอย่างนี้นะครับยึดไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปปรับตั้งอีกทีหนึ่งยึดอย่างนี้ยึดยากจังยึดอย่างนี้ไปก่อนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมยึดลักษณะนี้เสร็จป่ะเราก็จัดการเราไปใส่กระตุกนะครับน็อตก็จะโผล่แบบนี้นะครับผมนะครับใส่กระดูเดิมมันเลยนี่นะครับดูเดิมอย่างนี้นะครับยิงเข้าไปที่มันเป็นรูแบบนี้ครับยิงครับยิงเท่าไหร่ยิงเยอะๆยิ่งดีนะครับผมนะครับยิงเข้าไปตัวเป็นเพจสแตนเลสมันจะเป็นฐานช่วยยึดนะครับไอ้ยิงก็จะยึดตัวนี้กับแผ่นมันจะแข็งแรงจากที่มันจะยึดกับไม้เพียวๆมันก็ยึดผ่านตัวแผ่นสแตนเลสก็จะถ่ายน้ำหนักไปหาน็อตหลายๆตัวอีกมันก็จะถ่ายน็อตเป็นน็อตอีก8ตัวนะครับอันนี้ไม่หลุดแล้วถ้าหลุดก็ไม่หลุดครับไม่หลุดแน่นอน ไม่หลุดแน่นอน นี่ครับใส่เนี่ยครับซัดไปเลยครับไม่ต้องกลัวแน่นแน่นอนนะครับผมไอ้ตัวนี้มันสามารถกลับมาใส่ทุกฝั่งนี้อีกก็ได้นะครับแต่พอดีน็อตฝั่งนี้มันยังใช้ได้อยู่มันมีปัญหาอย่างเนี้ยมันหลุดนะครับแล้วก็ซัดเข้าไป4ตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวนี่ก็เดี๋ยวก็ไปปรับตั้งเดี๋ยวเราตอนที่เราใส่บานเข้าไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมโอเคครับนี่ก็ใส่ไปแล้วครับ4ตัวครับผมนี่ยึดยังแข็งแรงเดี๋ยวปรับตั้งอีกรอบนึงครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวยกบานใส่ครับบานอยู่ตรงนี้ครับบานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรายกใส่โอเคครับก็ตัวนี้ก็ยกใส่แล้วนะครับขันน็อตเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวตอนบนก็ขันน็อตครับผมใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ4ชุดนี่ครับผมลำบากนะครับถ่ายเองนะครับถ่ายเองทำเองเดี๋ยวยิงน็อตก่อนน็อตของเขามันจะเป็นเกลียวอีกอย่างนะครับซัดไปเลยครับผม
นี่ครับนะครับหันพอตึงวะนะครับแรงเดี๋ยวรูดเดี๋ยวงัดเข้าอีกอะไรละนักงานนะครับแล้วก็จะขันไปทั้งหมดนะครับ4ตัวไปเลยนะครับผมก็ขันให้แน่นนะครับเดี๋ยวก็ลองปิดเปิดดูว่าระยะของเขาจะได้หรือเปล่านะครับผมนี่ลองปิดดูครับใช้ได้เลยครับผมลองปิดเปิดดูนะครับฟึบฟาบฟึบฟาบแข็งแรงสวยงามนี่ครับโอเคปิดได้จอดเดี๋ยวเลยฟึบฟาบถ้ามันชิดฝั่งนี้ก็ปรับตรงนี้นะครับสกรูตรงนี้นะครับผมกูตรงนี้นะครับปรับเข้าปรับออกโยกเข้าโยกออกไปนะครับแล้วก็ผมหันออกหันเข้ามันก็จะโยกเข้าอย่างนี้นะครับหันออกมันก็จะบานมันจะออกอย่างนี้ปรับตั้งได้นะครับโอเคนี่ก็ปิดเปิดได้โอเคครับคลิปนี้เรียบร้อยนะครับสองตู้ครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับหรือว่าโอเคครับผ่านครับตัวนี้รีวิวใช้ได้เลยแจ่มเลยนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม